วัคซีนโควิดเนี่ยรวดเร็วมากจริงๆต้องยอมรับเขาบายแพสหลายสเต็ปไม่ว่าอันเนี้ยจะได้ผลยังไงฉันจะทดสอบเลยวัคซีนโควิดเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การพัฒนาวัคซีนที่รวดเร็วที่สุดเลยนะคะเพราะถ้าปกติเนี่ยวัคซีนใช้เวลาการพัฒนายาวนานมากวัคซีนแค่เลือดออกเนี่ยพัฒนามาเกือบ30ปีนะคะไม่ใช่วัคซีนที่ดีแต่ดีที่สุดเนี่ยแต่วัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยที่เราทดลองกันเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีนะคะที่ทดลองกันอยู่ในคนแล้วเนี่ยสาเหตุที่นานเพราะว่าเวลาเราพัฒนาวัคซีนเราต้องเริ่มตั้งแต่ในห้องทดลองเราพัฒนาวัคซีนเราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราอยากได้วัคซีนหน้าตาแบบไหนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไหนเรามีความรู้ความเข้าใจทั้งในตัวเชื้อและในตัวภูมิคุ้มกันมากกว่าสมัยโบราณอย่างโควิดเนี่ยทางเมืองจีนปล่อยรหัสพันธุกรรมของตัวเชื้อช่วงกุมภาพันธ์ปกติก็เราก็ดีไซน์วัคซีนทดสอบในห้องแลบเนี่ยว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ไหมสร้างได้แล้วเนี่ยในเซลล์มันผลิตออกมามันเป็นพิษต่อเซลล์หรือเปล่าได้ปริมาณโอเคหรือเปล่าสเต็ปถัดไปคือในสัตว์ทดลองสาเหตุที่มันนานเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาของธรรมชาติได้เพราะว่าเราต้องดูปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันเราฉีดวัคซีนไปเรารอให้ร่างกายของสัตว์ทดลองสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งปกติเนี่ยเราจะรอ14วันเราต้องดูว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยปลอดภัยเราถึงจะไปทดสอบในคนวัคซีนโควิดเนี่ยรวดเร็วมากจริงๆต้องยอมรับเพราะว่าเขาบายแพสหลายสเต็ปอย่างตัว clinical trial เนี่ยวัคซีนที่ลงในคนเนี่ยลงพร้อมๆกับสัตว์เพื่อเร่งโปรเซสทั้งหลายอะค่ะมันไม่ใช่ว่าวัคซีนทุกตัวจะประสบความสำเร็จสมมติเราเริ่มจากในหลอดทดลอง100ตัวอาจจะไปสู่คนแค่2ตัวเขาก็จะต้องรอจนแบบว่าได้ผลที่ดีในหลอดทดลองถึงจะไปที่หนูได้ผลที่หนูที่ดีถึงจะไปที่สัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเช่นลิงได้ผลในลิงที่ดีถึงจะไปที่คนบางครั้งผลที่ดีในหนูก็ไม่ได้ดีในลิงเขาก็เลยมีการบายแพสบ้างว่าเราสร้างวัคซีนเสร็จเราลงลิงเลยอย่างคราวนี้โควิดเนี่ยลงทันทีไม่ว่าอันเนี้ยจะได้ผลยังไงฉันจะทดสอบเลยต้องยอมรับจริงๆว่าวัคซีนคันดิเดตมีเยอะเยอะจริงๆแล้วทั่วโลกพยายามลองทุกแบบเพื่อให้ได้วัคซีนที่ดีที่สุดล่าสุดที่ตามเนี่ยลงในที่ทดสอบในคนแล้วเนี่ยมีทั้งหมด13ตัวนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับระยะเวลาว่าเราเริ่มมีการระบาดปลายปีที่แล้วยังไม่ถึง1ปีเรามีการทดสอบในคนแล้วทั้งหมด13ตัวเลือกก็มีหลายแพลตฟอร์มมีทั้ง RNA วัคซีน DNA วัคซีนเชื้อตายแล้วก็วัคซีนที่เป็นโปรตีนมีหลายแพลตฟอร์มก็หวังว่ามีสักตัวแหละนะที่น่าจะได้ผลวัคซีนนี่เป็นอะไรที่คาดการยากค่ะมันคือการที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้าโชคดีจริงๆปลายปีนี้เราน่าจะมีข่าวดีออกมาจากฝั่งเมืองจีนสำคัญกว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันคือความปลอดภัยสัญญาณว่ามันปลอดภัยในลิงเป็นสัญญาณที่ดีมากค่ะกับอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องการผลิตค่ะคือจริงๆเนี่ยก็เคยมีคนบอกว่าเมืองนอกผลิตกันแล้วทำไมเราต้องผลิตเพราะว่าจริงๆคือเมืองนอกผลิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาผลิตเนี่ยได้จำนวนพอที่จะเผื่อแผ่ไปถึงประเทศเราหรือเปล่าการที่ประเทศเรามีศักยภาพในการที่จะผลิตของเราเองเนี่ยเป็นข้อดีค่ะหวังว่าวัคซีนจะเวิร์กดีแล้วก็เมื่อวัคซีนออกมาค่ะหวังว่าคนจะฉีดกันเพื่อที่เราก็จะได้ไม่เป็นโรคกันเนาะ